วันนี้จะคุยถึงเรื่องงานขุดศพไระญาติหรือที่เรียกกันว่าล้างป่าช้าเนี่ยนะครับที่วัดสแกตำบลสามโคกอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีเมื่อเดือนมิถุนายนปี2 5 1 1ทางวัดสแกเขาจะทําการขุดศพล้างป่าช้าวัดสแกนี้สร้างขึ้นมาครั้งกรุงศรีอย,ยอยุธยายังเป็นราชธานีมีอายุ400รกว่าปีมาแล้ว เป็นวัดเก่าแก่เคยได้ชื่อว่าผีดุที่สุดวัดหนึ่งแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าก็เคยถูกหลอกกันมาแล้วปัจจุบันนี้ท่านพระครูสง่าเป็นสมภารแล้วก็คณะกรรมการของวัดก็มีความประสงค์จะขุดศพล้างประชาก็ขอร้องให้คุณแก้วรักกตัญญูเป็นผู้ช่วยพาไปติดต่อกับ นายกสมาคมพุทธมามะกะสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทยที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีเพราะว่าคณะกรรมการของวัสแกเนี่ยได้ยินกิติศัพท์ว่าทางสมาคมเนี่ยทำการกุศลช่วยกุศลทั่วไปทุกจังหวัดในประเทศไทยแล้วก็พิธีประหลาดมาศจันยร์เขาสามารถจะชี้ไม่เลือกสถานที่ซึ่งใต้ดินมีศพฝังอยู่เนี่ยชี้ได้อย่างแม่นยำทีเดียว การล้างป่าช้านี้จะกุดศพขึ้นหมดไม่มีตกค้างหลงเหลืออยู่เลยทั้งยังสามารถบอกได้ว่าศพนั้นเป็นผู้หญิงผู้ชายแถมยังบอกชื่อของศพได้อย่างถูกต้องทั้งรู้ถึงการตายว่าด้วยเหตุใดนี่นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์เป็นศาสตร์ที่ลี้ลับไม่สามารถพิสูจน์ได้สมาคมที่ทำงานนี้ก็ได้จัดตั้งกองอาสาสมัครหญิงชายมาช่วยการกุศลครั้งนี้เป็นร้อยคน ทุกคนทำงานกันอย่างเข้มแข็งไม่ได้คิดว่าเป็นงานที่น่ารังเกียจม,มีทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่อายุ16-17เป็นส่วนมากแล้วก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายทุกวัยอ่า5-60ก็มีต่างก็อาสาสมัครมาจากจังหวัดชนบุรีพวกนี้มีความประสงค์จะช่วยขุดศพแล้วก็ช่วยนำกระดูกขึ้นด้วยมือได้ข่าวว่าทุกครั้งที่มีการขุดศพที่ใดก็ดี สุภาพสตรีสาวและไม่สาวทั้งหญิงชายทุกรุ่นเหล่านี้ก็จะช่วยกันสมัครทั้งที่สมาคมไม่ได้มีสินจ้างรางวัลอะไรเป็นประโยชน์ตอบแทนแต่ว่าทุกคนก็มีจิตศรัทธาเข้มแข็งอยากจะร่วมกุศลด้วยกันบางครั้งศพนี่กำลังเน่าแฟะขึ้นอืดเป็นภาพน่ากลัวน่าเกลียดน่าสะอิดสะเอียนทั้งกลิ่นก็เหม็นบางคนขนาดดูยังไม่กล้าดูส่วนมากก็ทนกลิ่นไม่ไหว แต่ว่าพวกอาสาสมัครเหล่านี้ไม่ได้รังเกียจกลับเห็นเป็นของหน้าปฏิบัติสำหรับศพที่ขึ้นอืนในทางสมาคมเขามีน้ำปูนใช้ทามือให้ทั่วก่อนที่จะจับต้องศพก็คงจะป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายนอกกนั้นพวกอาสาสมัครยังได้รับผ้ายันสีส้มหรือว่าสีเหลืองเนี่ยแจกคนละผืนเพื่อป้องกันวิญญาณร้ายต่างๆหลวงพ่อท่านบอกว่าเคยได้ข่าวมาว่า หนุ่มสาวเหล่านั้นเขาอาสาสมัครมีจิตใจเข้มแข็งอดทนสามารถที่จะทำในสิ่งที่ปกติสังคมทั่วไปรู้สึกทั้งกลัวทั้งรังเกียจนอกจากคนที่เข้าถึงพระธรรมคำสอนให้คิดได้ปลงตกถึงว่าสังขารเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องเจ็บตายเป็นธรรมดาทั่วไปอ่าน,นั้นถึงจะปลงได้ทีนี้สตรีถึงกำลังอยู่ในวัยรักสวยรักงามนี่ เขาจะลปงตกได้ยังไงอ่าก็ปรากฏว่าแทนที่จะรังเกยียจกลับมีความสนใจอยากอาสาปฏิบัติงานเป็นผู้เสียสละด้วยจิตเลื่อมใสศรัทธาก็คงจะเห็นผลการสร้างกรรมดีมาแล้วเป็นที่น่าคิดน่ายกย่องสรารเสรญนะแล้วก็ทุกคนที่อาสามาเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นผู้ที่อยู่ในฐานะมีอันจะกินหลวงพ่อท่านบอกว่า เช้าวันที่21มิถุนายนปี2511คณะกรรมการสมาคมพุทธมามะกะสงเคราะห์การกุศลพร้อมทั้งเหล่าอาสาสมาคัครขุดศพรวมแล้วจำนวนทั้งหญิงทั้งชายประมาณ150คนก็ไปถึงวัดสแก่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีโดยเรียบร้อยสมาคมเกาได้จัดพาหนะและเครื่องใช้ต่างๆพร้อมทั้งเครื่องมือขุดดินแล้วก็สิ่งของจำเป็นที่จะต้องใช้ทางสมาคมเขาจัดหามาเองทั้งนั้น การเดินทางจากอำเภอบ้านบึงไปวัดสแกก็ไม่สะดวกมากนักเวลานั้นเพราะว่าต้องขึ้นรถลงเรือใช้เวลาไม่น้อยแล้วก็ต้องมาถึงแต่เชา้าทีนี้ก็เพราะว่าเขามีจิตศรัทธาไม่ย่อท้อต่อความลำบากคณะที่มานี่ส่วนมากยังไม่เคยรู้จักวัดสแกมาก่อนเพราะฉะนั้นพอหลังจากเลี้ยงอาหารเช้าแล้วทางหัวหน้าผู้แทนของสมาคมก็ขอร้องให้ทางวัดจัดโต๊ะบูชาเพื่อทาพิธีอัญเชิญ คณะกรรมการก็เลือกที่ได้ใต้ต้นจามจุรีใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาออกไปเป็นที่ร่มเย็นทางวัดก็จัดโต๊ะตามที่คณะสมาคมเขาต้องการคณะกรรมการเขาก็เริ่มจัดการตั้งโต๊ะบูชามีผลไม้เก้าอย่างใส่จานเรียบร้อยมีน้ำมีข้าวสารมีทูบเทียนนอกจากเครื่องบูชาแล้วก็ยังมีธงมีกระบี่อาญาสิทธิ์แล้วก็อาวุธโบราณวางอยู่บนโต๊ะ แล้วก็อาวุธอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกอะไรไม่รู้คนไทยเรียกหนามทุเรียนวางไว้ตรงนั้นน่ะแล้วก็มีไม้งามเป็นรูปตัววีสำหรับถือสองข้างนี่ขนาดซอขวาซึ่งไม้นี่ทำจากไม้ต้นงิ้วถือว่าเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์พอจัดโต๊ะบูชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้ที่จะเข้าพิธีแปดท่านก็แต่งตัวเสื้อผ้าขาวสะอาดตลอดทั้งรองเท้าขาวพอแต่งตัวเสร็จ ผู้ที่เข้าทรงก็เริ่มมายืนล้อมเป็นวงกลมหน้าโต๊ะบูชาในจำนวนแปดท่านที่แต่งขาวนี่สองท่านก็ถือไม้ที่เป็นรูปตัววีเนี่ยร่างทรงสองท่านนี่ก็ใช้มือจับไม้ศักดิ์สิทธิ์คนละข้างเริ่มสวดพร้อมกันก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีไม้ที่ถือก็เหมือนจะมือ่ามีชีวิตขึ้นมาเริ่มหมุนไปรอบๆกระดง้ง คนถือนี่ไม่สามารถจะฝืนได้ก็ต้องปล่อยไปตามกำลังแรงของสิ่งลี้ลับจะต้องการเหมือนกับวิญญาณสิงอยู่ในไม้แล้วก็เอาผู้กันเสียบตรงช่องอลายไม้ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแล้วก็จุ่มลงไปในน้ำหมึกสีแดงเขียนยันลงไปในผ้าแดงผืนเล็กๆจำนวนมากอย่างรวดเร็วเสร็จแล้วก็ไปเจิมที่เครื่องมือเตรียมขุดคน้นเสร็จแล้วกรรมการก็เอาผ้ายันมาแจกพวกอาสาสมัครทุกคนทั่วกัน แล้วก็ให้ไปรับน้ำมนต์ไปดื่มไปรูปหน้ารูปตามตัวเพื่อเป็นสิริมงคลเสร็จแล้วก็ไปเขียนเป็นตัวหนังสือบนกระด้งร,รมนะกระด้งทรรมนี่เขามีข้าวสารแผ่อยู่บางๆมีคนคอยอ่านข้อความคนหนึ่งแล้วก็พวกแต่งขาวพร้อมทั้งสิทธิ์ทั้งหลายที่ยืนอยู่ในบริเวณนั้นตามปกตินี่เซียนจะไม่พูดจะเขียนหนังสือแทนคำพูด ไม้ก็หมุนไปเขียนไปเป็นตัวหนังสือเป็นการบอกแล้วก็ตอบคำถามนะเขาก็บอกว่าในบริเวณวัดเนี่ยมีศพฝังไว้ยังเป็นวิญญาณมี624วิญญาณนะเป็นผู้ชาย312คนนอกนั้นเป็นวิญญาณของผู้หญิงกับเด็กทั้งหมดคนจดก็จดลงเป็นหลักฐานนะถ้าหากว่าคนอ่าน แปลความหมายไม่ถูกเซียนก็จะเขียนจนกว่าจะอ่านได้ถูกต้องตามความหมายจากนั้นประมาณสิบนาทีเซียนผู้ถือไม้ศักดิ์สิทธิ์ก็เริ่มจะรู้สึก,กว่าวิญญาณในไม้นี่กำลังจะพาวิ่งตรงไปหน้าวัดเวลานั้นท่านพระครูสง่าจะาอาวาสวัสแกรพระสงฆ์แล้วก็ประชาชนจำนวนมากต่างก็จับตาดูตั้งแต่แรกเริ่มทำพิธีตลอดเวลาท่านพระครูจเจ้าวาสก็บอกว่า อาตมาเห็นพวกเสียนนวิ่งไปที่ถนนหน้าวัดในความรู้สึกก็ชักจะสงสัยแล้วก็คิดในใจว่าเละแล้วคราวนี้เละตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเพราะว่าอาตมาจำมันสาอยู่ในวัดนี้ตั้งแต่เป็นเนนตลอดมาจนเป็นสมภารมาสาบเจปีแล้วไม่เคยมีวี่แววหรือว่าคนรุ่นก่อนเขาบอกเลยว่าทางแถวหน้าโบสถ์ทางถนนตรงไปท่าน้ำหน้าวัดเนี่ยเป็นที่ฝังศพ แล้วก็ไม่เคยมีการฝังศพมาก่อนเลยก็นึกในใจเละแต่เช้าเลยนี่คณะสมาคมนี้มีอำนาจลี้ลับศักดิ์สิทธิ์เอ๊แล้วทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไม่เคยผิดพลาดแต่คราวนี้ทำไมวิ่งไปคนละทิศคนละทางนะป่าช้ามอยู่ข้างหลังนี่วิ่งแบ้นงหน้าแต่อาตมาก็นิ่งคิดอยู่ในใจก็ไม่ได้พูดอะไรก็คอยดูต่อ อาตมาก็เห็นเขาวิ่งไปถึงทางเสร็จแล้วไม้ศักดิ์สิทธิ์ก็หยุดชี้ลงไปคนติดตามก็เอาธงแดงปักไว้เซียนที่วิ่งตามมาด้วยก็ซัดเข้าสารอีกคนหนึ่งก็พรมน้ำมนต์ลงไปพวกอาสาสมัครก็วิ่งตามกันมาเป็นหมู่มีเครื่องมือพร้อมก็รีบลงมือขุดลงไปทันทีช่วยกันขุดโกยดินเก็บศพที่เหลือแต่กระดูกข,ขึ้นมา อาจะมามองดูเขาขุดด้วยความตื่นเต้นปรากฏว่ามีศพฝังอยู่ใต้ดินจริงๆมันเป็นสิ่งที่น่าแปลกน่าอัศจรรย์มากการวิ่งเที่ยวชี้ใช้ธงของพวกนั้นบางครั้งก็บุกเข้าไปในดงหญ้าดงไผ่ไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าจะมีศพฝังอยู่ที่นั่นรู้สึกว่าไม้ศักดิ์สิทธิ์มีอำนาจพิเศษมีกำลังดึงดูดเอาคนถือนี่วิ่งไปตลอดเวลาที่ธงปักนี่แล้วปักตรงไหนไม่เคยผิดพลาดจะต้องขุดได้ศพขึ้นมาทุกครั้ง เซียนจะต้องบอกทางเขียนหนังสือว่าหลุมนี้หลุมนั้นเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายแล้วคนขุดก็มาแยกพวกกระดูกแล้วก็กระโหลกไว้ให้เป็นพวกไม่ปนกันส่วนเด็กนั้นก็ให้ปนอยู่ในพวกผู้หญิงได้การทําพิธีกุศพบในครั้งนี้ในสายตาของชาวบ้านทั่วไปที่พบเห็นเนี่ยว่ามันเป็นสิ่งประหลาดเรื่องหนึ่งนะในชีวิตแล้วชีวิตอาตมาก็เพิ่งจะได้พบได้เห็น แล้วชาวบ้านชาววัดเตี่ยมเภอสามโคกที่ได้มาเห็นต่างก็พากันตื่นเต้นบอกเล่ากันต่อไปอเมื่อแรกอาตมาก็ยังไม่เชื่อสนิทแต่บัดนี้อาตมาเชื่อขาวสะอาดไม่มีข้อสงสัยการที่เซียนสามารถชี้ที่ฝังศพได้อย่างแปลกประหลาดอย่างนี้ซ้ำยังบอกได้ว่าศพที่ฝังอยู่นะ่ะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายแม้แต่ข้างกุฏิพระนี่อาตมาก็เห็นเซียนวิ่งไปชี้ห่างจากเสากุฏิไม่เท่าไหร่ พอได้ขุดลงไปแล้วก็เจอศพถ้าไม่เห็นด้วยตาก็ไม่น่าเชื่อนับว่าแปลกไม่มีใครนึกฝันว่าจะมีศพวังอยู่ที่ใกล้กุฏิซึ่งห่างจากปา่าช้าคนละทิศคนละทางอย่างนี้แล้วทางสมาคมที่เขาได้ทําเพื่อการกุศลทุกคนที่มานี่ก็ต่างทำโดยจิตใจศรัทธาเต็มอกเต็มใจเข้มแข็งไม่เห็นแก่เหนือ่อยยากลําบากทําเพื่อหวังบุญหวังกุศลด้วยแรงศรัทธาจริง ของใช้สําหรับเส้นวิญญาณด้วือว่าสิ่งของในการประกอบพิธีคราวนี้ทุกอย่างทางสมาคมเขาก็เตรียมพร้อมไม่ได้เรียกร้องทางวัดกลับนําของที่เหลือมอบถวายวัดบางอย่างก็เตรียมมาไม่พอเช่นเสื้อผ้าที่ทําด้วยกระดาษก็จัดมาเพียงห้าร้อยชุดเพราะว่าคณะกรรมการไม่นึกว่าจะมีวิญญาณในวัดสแกถ,ถึงหกร้อยยี่สิบสี่วิญญาณจึงไม่เพียงพอแต่ก็ได้รวมเผาหมด การชี้โดยเซียนผู้ที่จับไม้งามจะพาไปแห่งไหนนะพวกเซียนก็ต้องผัดเปลี่ยนทำกันเป็นชุดเปลี่ยนถังสี่ชุดทุกครั้งที่ผัดเปลี่ยนนั้นก็จะต้องกลับมาที่โต๊ะตั้งพิธีบูชาเริ่มต้นเสร็จแล้วก็มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นก็ทําให้คณะกรรมการในงานนี้ก็บอกทีหลังบอกว่ายังไม่เคยมีวัดไหนหรือว่าป่าชาแห่งใดที่คณะกรรมการเคยไปขุดล่างป่าชามาไหล ุนมาอ่าหลายหลายที่มากเลยไม่เคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเลยคือพอถึงเวลาประมาณสามโมงเย็นคณะเจ้าหน้าที่และพวกอาสาสมัครกำลังขุดศพเป็นการใหญ่เร่งงานแข่งกับเวลาเพื่อให้เสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้นมาหน้าโบสเหล่ามูเซียนที่แต่งเครื่องขาวนั้นต้องหยุดชะงัก ต่างก็แสดงท่าทางตื่นเต้นเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงทันทีต่างก็หันมารำเพลงมวยเพลงอาวุธแสดงกิริยาท่าทางคล้ายกับเกิดปะทะต่อสู้กันขึ้นระหว่างฝ่ายเซียนกับฝ่ายวิญญาณที่อยู่ที่วัดสแกซึ่งมองไม่เห็นตัวประชาชนและพระภิกษุสงฆ์ซึ่งอยู่ในที่นั้นต่างก็ไม่นึกว่าจะเห็นเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นคราวนี้พากันแตกตื่นตกใจเพราะว่า เซียนบางท่านก็หงายหน้าเซไปเซมาหลายครั้งเหมือนกับถูกชกต่อยอย่างจังทั้งที่มองไม่เห็นกู่ต่อสู้ชาวบ้านบางคนที่กลัวมากจนอกสันหวั่นหายก็รีบหนีออกจากเขตนั้นไอ้ที่ใจกล้าไม่กลัวก็คอยหนีอยู่ใกล้ๆคอยดูว่าจะเกิดอะไรต่อไปชาวบ้านที่กล้าแล้วก็พระสงฆ์คงจะเห็นพวกเซียนฝ่ายเดียวที่แสดงท่าทางว่าได้กาลังต่อสู้กับบิญ,ญญาณเจ้าถิ่นในวัสแกนะ เพราะว่าการร่ายรำหลบหลีกซึ่งท่าทางเพลงอาวุธสู้รบกันในสมัยโบราณมีการลุกไล่ถอยออกไปลุกเข้ามาผัดกันร,รับผัดกันรุกเตียนบางท่านก็มีฝีมือกำลังเข้มแข็งสามารถหลบหลีกว่องไวรวดเร็วนะมีหลายท่านก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์จริงๆในชีวิตนี้ยังไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนอย่าหาดูไม่ได้อีกแล้วนะแล้วจะไม่มีวันลืมตลอดไปว่าโลกนี้ยังมีสิ่งลี้ลับอีกมากมาย การต่อสู้ระหว่างเซียนกับวิญญาณเจ,าเจ้าที่เจ้าทางเป็นฝ่ายที่เรามองไม่เห็นฝ่ายหนึ่งแสดงท่าทางต่อสู้ทิ่มแทงกลางอากาศที่ว่างเปล่านะแล้วฝ่ายเซียนรู้สึกจะอ่อนกําลังเริ่มถอยแสดงว่าไม่สามารถจะปราบเอาชนะวิญญาณเจ้าถิ่นได้เสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงเสียนร้องขึ้นมาเสียงดังลั่นได้ยินไปทั่วบริเวณจะตีความหมายว่าจะเรียกร้องให้ช่วยเหลือเพราะบาดเจ็บหรือยังไงไม่รู้อ่าเพราะกรรมการก็พากันตกใจจนตะลึง เพราะว่ายังไม่เคยประสบเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนก็ตื่นเต้นไม่รู้จะแก้ไขยังไงทีนี้ตอนที่พวกเซียนทั้งหลายร้องให้ช่วยกันเอ็ดอึ่งเนี่ยปรากฏว่าที่มุมวัดด้านหนึ่งเนี่ยมีผู้ชายคนจีนอาสาสมัครนี่คนหนึ่งกำลังขุดดินอยู่เสื้อไม่ได้ใส่อ่ามีแต่กางเกงตั้งอกต,งตั้งใจจะขุดดินตรงที่มีทูบป,ปักไว้เป็นเครื่องหมายว่ามีโศกฝังอยู่ ไม่ได้สนใจใครอามุ่งแต่จะขุดศบขึ้นมาแต่พอได้ยินเสียงเสียนร้องเนี่ยผู้ชายจีนคนนี้เปลี่ยนสภาพไปเลยรู้สึกว่ามีวิญญาณอะไรเนี่ยเข้ามาสิงในร่างกิริยาผิดปกติธรรมดาเสร็จแล้วแกวิ่งอย่างรีบร้อนเข้าไปในหมู่เสียนนะแล้วก็เอามีดเชือดลิ้นป้ายเขียนเป็นเ,เลขยันไว้ตามเสาไฟฟ้าในวัดแล้วออกคำสั่งให้รีบเอาอาวุธอา,อาวุธก็คือที่หนามทุเรียนนะ แล้วก็แสดงท่าทางขวด้ายปลายขวาเอาน้ทุเรียนเหล็กเนี่ยตีตามตัวเองลูกตุ้มน้ทุเรียนนี้มีน้าเป็นเหล็กแหลมคมมากนะแต่แกก็ไม่แสดงความรู้สึกว่าเจ็บปวดอะไรแกตีตัวเองอ่ะนะแกแก้สถานการณ์ที่กำลังขับขันไว้ยังไงไม่รู้พวกเซียนกลับเป็นฝ่ายลุกไล่พวกวิญญาณเจ้าถิ่นก็กลับเป็นฝ่ายถอยหนี เซียนที่เข้า,าผู้ชายคนจีนคนเนี้ยมาทราบทีหลังว่าเป็นเซียนระดับอาจารย์ผู้ใหญ่มีฤทธิ์เดชอำนาจมากเลยตามปกติไม่คับขันจริงๆแล้วจะไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นวิญญาณเจ้าถิ่นทางวัสแกก็ไม่สามารถจะต่อต้านเอาชนะได้เพราะว่าเป็นเซียนใหญ่มากเสร็จแล้วพวกเซียนก็ลุกไล่วิญญาณไปทางด้านเหนือด้านใต้วิ่งกันกวักไกว ตัดหน้าตัดหลังเหมือนกับจะวิ่งสกัดจับผู้ร้ายเสร็จแล้วเซียนก็วิ่งรวมกันล้อมต้นประดู่ใหญ่ที่หลังบทแล้วก็เริ่มสวดคาถาเสร็จแล้วอาจารย์ใหญ่นี่ก็เอากระบี่แทงเข้าไปในโพรงต้นประดู่ใหญ่อยู่หลายครั้งก็ได้ความภายหลังว่าวิญญาณทั้งหลายนี่พ่ายแพ้แก่พวกเซียนก็หลบหนีเข้าไปสิงอยู่ในต้นไม้แล้วก็ในที่สุดก็วิญญาณที่ดุร้ายเนี่ยยอมแพ้ ทางเซียนก็ได้เผากระดาษเงินทองให้เป็นอันว่าได้อโหสิกรรมไม่จองเวรจองกรรมมันต่อไปเพราะว่าหมู่เซียนนี้เขามาเข,าเขาก็มุ่งหวังสร้างสร้างความดีวิญ,ญญาณที่วัดสแกเขายอมให้เรียกวิญญาณทั้งหลายในวัดไปได้ก็เป็นอันสิ้นสุดการปราบวิญญาณที่วัดสแกทีนีเ้เรือเอกมานิตอรุณมิตรท่านผู้นี้เป็นกรรมการผู้หนึ่ง ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อแรกเนี่ยผมเองก็ยังไม่แน่ใจเมื่อยังไม่ลงมือแสดงแต่ว่าเมื่อผมถามเซียนว่าอยากจะทราบว่าศพพ่อผมเนี่ยอยู่ที่ไหนโดยที่ผมก็ด้บอกชื่อเซียนก็ชี้บอกว่าฝังอยู่ระหว่างต้นคอยมีอยู่สี่วิญญาณด้วยกันคือวิญญาณชื่อในสมบูรณ์ในจันทร์ในสีในเพื่อนนะ ผู้ที่เป็นใหญ่กว่าวิญญาณทั้งหลายก็คือในเพื่อนเนี่ยอีกสามวิญญาณก็คือในสมบูรณ์ในจันในสีนี่เป็นวิญญาณที่รับใช้ใกล้ชิดสนิทของวิญญาณในเพื่อนในเพื่อนเนี่ยเป็นผู้มีความสุขกว่าวิญญาณทั้งหลายทีนี่ทราบว่าคนที่ชื่อเพื่อนเนี่ยเป็นใหญ่ในตำบลก็สะดุง้งเพราะว่าในเพื่อนเนี่ยเป็นชื่อของ พ่อของคุณมานิตเองหมายถึงเรือเอกมานิตที่ท่านเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยนะก็พากันตื่นเต้นแปลกใจเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ในเพื่อนพ่อของแกเนี่ยเป็นคนมีชื่ออยู่ในตำบลน,นี้มาเก่าวแก่เป็นที่รู้จักทั่วไปเซียนเขาก็ยังบอกว่าถ้าหากว่าคุณมานิตย,ยังต้องการนำวิญญาณในเพื่อนผู้เป็นพ่อไปไว้ที่บ้านทางเซียนก็จะจัดการ ให้วิญญาณเข้าไปสิงอยู่ในก้อนดินเพื่อจะนําไปบ้านนี่คุณมณิตก็บอกว่าคิดดูตัวเองก็มีอายุมากแล้วแล้วทางบ้านก็มีเด็กมากก็ไม่สมควรจะนําวิญญาณของพ่อไปอยู่บ้านกลัวต่อไปจะเป็นภาระนหนักกับเด็กรุ่นหลังแล้วก็อยากจะให้ท่านไปผุดไปเกิดเสียทีนะแล้วคุณมณิตบอกว่าผมแปลกใจที่ชื่อวิญญาณอีกสามชื่อคือในสมบูรณ์ในจันในสีเนี่ย พอไปถามผู้ใหญ่รุ่นเก่าที่รู้เรื่องดีก็บอกว่าเมื่อสมัยก่อนก็มีมีชื่อนั้นจริงๆอ่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดมากเมื่อก่อนนี่แกเป็นคนเกิดในอำเภอสามโคกแล้วก็ได้ไปอยู่กรุงเทพไปเรียนรับราชการจนได้เป็นนายทหารไม่ค่อยได้กลับบ้านแล้วเมื่อสี่สิปีที่แล้วนีพ่อตกต้นตาลตายแล้วก็ฝังไว้ในวัดเนี่ยแล้วก็ทีหลังก็แกก็ามาจัดการ งานชาปนกิจศพพ่อแล้วก็แต่ว่าไม่รู้ว่าฝังอยู่ที่ไหนนานแล้วให้คนช่วยขุดก็ไม่พบก็เลยต้องใช้ชื่อ,อใช้เขียนชื่อเผาแล้วก็ทำบุญอุทิศไปให้นะแล้วก็ตอนนี้ทางเซียนได้ชี้หลุมให้แล้วก็ยังบอกว่าดินในตำบลนี้เปรี้ยวเป็นกรดแล้วน้ำขึ้นถึงเสมอนานๆนนกระดูกก็ผุเช่นกระโหลกอ่านะก็เหลือเพียงครึ่งกระลามะพร้าวนี่นะ ซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกจริงๆทีน่นี้สิ่งที่ประทับใจคือเมื่อขุดศพล้างป่าชาเสร็จเรียบร้อยวันเดียวกันเวลาประมาณสักห้าโมงเย็นแล้วก็มีการเลี้ยงอาหารก่อนกลับหลังจากนั้นก็มีสุภาพสตรีในหมู่อาสาสมัครเข้าใจว่าเป็นหัวหน้าหรือว่าเป็นผู้ที่อาสาสมัครเขานับถือเนี่ยก็ขอบาทใบหนึ่งแล้วก็ยืนขึ้น พูดชักชวนให้ร่วมใจบริจาคเงินเพื่อการกุศลสมทบทำบุญในวัดสแกก็มีผู้บริจาคเงินรวมกันแล้วก็ใส่เงินลงไปในบาทด้วยความเลื่อมใสรวมเป็นจำนวน838บาทก็มอบให้ทางวัดต่อไปทีนี้ใครเห็นแล้วก็ปลื้มใจเพราะว่าเท่าที่อุทิศแรงงานก็นับว่าเป็นมหากุศลที่ปลงตกไม่นึกรังเกียจทำงานได้อย่างสนิทสนมแม้แต่สัปรเรอ เป็นงานอาชีพกับศพนี่บางคนก็ต้องดื่มเหล่าย้อมใจซะก่อนแต่ว่าเหล่าอาสาสมัครเนี่ยนอกจากจะอุทิศทั้งแรงงานและเวลาแล้วก็เงินนีน่น่ายกย่องมีจิตใจงดงามมากภิกษุโสมท่านจำมันษาอยู่ที่วัดสะแกมีส่วนร่วมมองอดูการขุดศพล้างประช้าที่วัดนี้ด้วย ท่านได้บอกว่าเป็นพิธีที่น่าเลื่อมใสอาตมาและพวกชาวบ้านที่มีอายุหลายคนที่รู้เห็นมีที่ฝังศพอยู่หลุมหนึ่งแต่เมื่อเห็นเสียนวิ่งผ่านไปมาไม่เห็นชี้ให้ปักหลุมนั้นสักทีก็ชักสงสัยพอะรู้อยู่แล้วนี่ว่าตรงนี้นะมีศพแต่ทําไมไม่ขุดอแต่ไม่ได้พูดอะไรจะดูให้ถึงที่สุดเมื่อเขาวางมือบอกว่าขุดหมดแล้วอเราก็จะได้บอกให้รู้ภายหลังว่าตรงนั้นมีศพ แต่เวลานั้นต้องการทดสอบว่าจะจริงแค่ไหนว่าไม่มีศพหลงเหลือมีชาวบ้านบางคนที่รู้เรื่องต่างก็คิดเช่นเดียวกันกันกบหลวงพี่ที่ว่าหลวงพี่โสมเนี่ยก็อยากจะทดสอบพิสูน์ลองความสามารถเสร็จแล้วที่สุดพวกเซียนก็ปักธงลงมือขุดเป็นศพสุดท้ายนะท่านก็บอกว่าเออเขาแน่จริงนะ ือท่านอยากจะทดสอบต่อไปก็ถามเซียนว่าอยากจะทราบว่าศพสุดท้ายเป็นอะไรตายเพราะว่าชาวบ้านมีอายุส่วนมากก็รู้เรื่องดีสำหรับศพนี้นะแต่ว่าเมื่อเซียนตอบก็ทำให้ท่านสะดุ้งแล้วชาวบ้านก็ต้องตกตะลึงไปตามกันเพราะว่าเซียนบอกว่าวิญญาณชายเนี่ยคนเนี้ยบอกว่าเขาตกน้ำตายพวกชาวบ้านชาววัดรู้ว่าเมื่อสิปีก่อน ก็มีศพชายผู้หนึ่งลอยน้ํามาติดอยู่ที่ท่าหน้าวัดเนี่ยพวกชาวบ้านและพระก็ช่วยกันนําขึ้นมาฝังไว้ในวัดเป็นศพตกน้ําตายเป็นศพสุดท้ายที่ฝังในวัดจากนั้นต่อมาก็ไม่ได้ฝังศพอีกเลยเป็นเวลาถึง17ปีอันนี้เป็นเรื่องแปลกประหลาดที่เสียนสามารถรู้ได้ทั้งที่ฝังศพเหล่านั้นกนานแล้วเกิวแล้วลที่เนี่ยก็เป็นที่ราบเหมือนกับพื้นดินธรรมดาทั่วไปไม่มีใครรู้ บางแห่งก็มีหญ้าขึ้นเป็นรกเป็นดงไม่มีเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าเป็นที่ฝังศพแต่พวกเซียนก็สามารถจะชี้ได้ถูกต้องแล้วก็แม่นยำไม่ผิดพลาดการขุดศพล้างป่าช,ช้าไม่ใช่จะขุดสุ่มๆธรรมดาการเข้าวิธีแบบนี้จะต้องเริ่มขุดที่ฝังเป็นศพแรกก่อนแล้วก็ศพที่ฝังรองลงมาจนกระทั่งฝังสุดท้ายนะท่านก็เลยบอกว่าเชื่อได้ว่าเป็นพิธี การขุดศพล้างประชาที่ทําได้อย่างหมดจดและมหัศจรรย์มากท่านไม่ประสบกับตาแล้วก็ยากที่จะเชื่อได้สนิทเมื่อเห็นด้วยตาตัวเองแล้วก็เกิดความเลื่อมใสในพิธีกรรมครั้งนี้มากครับนั่นก็คือเรื่องของการขุดศพที่วัดสแกนะครับวัดสแกนี่อยู่ตําตบลสามโคกอําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีครับ ท่านผู้ฟังเรื่องราวที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมีเจตนาและเป้าหมายยืนยันให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเป็นความจริงตายแล้วไม่ได้สูญสลายจบสิ้นเพียงว่าซากสังขารเน่าเปื่อยกลายเป็นทุลีดินไปเท่านั้นหากจิตวิญญาณยังมีอยู่แล้วก็โดยปกติแล้วต้องไปเกิดใหม่ทันทีหลังจากที่เสียชีวิตลง การเกิดใหม่ของจิตวิญญาณจะเกิดในภพภูมิไหนเช่นว่าเกิดในโลกมนุษย์ไปเป็นเดรัจฉานไปสวรรค์หรือวานรกนี่หรือว่าไปเป็นสัมภเวสีโอปาติกะก็ย่อมเป็นไปตามกรรมของใครของมันมีคนตายจํานวนไม่ใช่น้อยที่สิ้นลมหายใจละสังขารไปแล้วจิตวิญญาณก็ต้องไปผุดเกิดเป็นสัมภเวสีบ้างของเป็นเปรตเป็นอสุรกายวนเวียนอยู่ในป่าชา้า ที่ซากสังขารตัวเองถูกฝังเอาไว้ต้องได้รับความทุกข์ทรมานไม่มีสิ้นสุดนะครับการที่มีบุคคลซึ่งมีจิตเป็นกุศลรวมทั้งผู้ที่มีบุญญาธิการนะครับระดับเซียนนี่มาช่วยเหลือเพื่อจะมานำทางมาชี้ทางให้กับวิญญาณที่หลงทางต่างๆเหล่านี้นะครับได้มีโอกาสไปผุดไปเกิด จึงนับว่าเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งครับนี่ก็เป็นเรื่องของวิญญาณที่วัสแกรครับย้อนเวลากลับไปเมื่อปี2,543บางท่านอาจจะยังจำได้ว่ามีเหตุการณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้นที่วัดโป่งมานาว จังหวัดลบบุรีทําให้วัดนี้ได้รับการกล่าวขานถึงเป็นอย่างมากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นก็คือมีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณเป็นจํานวนมากพวกทีนิยมเล่นหวยต่างก็แห่ไปขอเลขเด็ดรถรานนีติดกันยาวเหยียดเป็นกิโลโทรทัศน์ทุกช่องหนังสือพิมพ์ทุกฉบับก็ติดตามข่าวที่ว่าอย่งต่อเนื่องนานเป็นสัปดาห์ข่าวการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณ แพร่สะพัดออกไปเมื่อวันที่29มีนาคมปี2543สืบเนื่องมาจากชาวบ้านอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีซึ่งมีอาชีพขุดหาของเก่าได้เดินทางมาที่วัดโป่งมะนาวเพื่อขออนุญาตเจ้าอาวาสวัดทำการขุดหาสมบัติมีค่าเพราะว่าเชื่อว่าบริเวณตำแหน่งซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดโป่งมะนาวจะต้องมีของมีค่าซุกซ่อนฝังดินอยู่อย่างแน่นอน ทั้งเจ้าวา่วาจก็ไม่ขัดข้องเพราะว่าท่านก็เชื่อว่ารอบๆบ,บ,บริเวณวัดในอดีตเนี่ยน่าจะเคยเป็นชุมชนเก่าที่มีความเจริญรุ่งเรืองมีการปกครองแบบเมืองลูกหลวงตรงตามสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชการขุดหาสมบัติของมีค่าดําเนินไปได้ระยะหนึ่งพวกเขาก็พบกับสิ่งที่คาดไม่ถึงนั่นก็คือกระดูกมนุษย์เป็นจํานวนมากพวกเขาก็ยิ่งมีความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เขาเชื่อมั่นในใกล้จะเป็นความจริงเข้าไปทุกขณะ แต่เมื่อยิ่งขุดเขาก็ยิ่งพบแตกระดูกมนุษย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทําให้ทางคณะกรรมการวัดต้องลงมาจัดการโดยติดต่อกรมศิลปกรซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของโบราณวัตถุและโบราณสถานเข้ามาดูแลการขุดค้นยังคงดําเนินต่อไปโครงกระดูกของมนุษย์ก็ยิ่งเพิ่มจํานวนเป็นทวีคูณทรัพย์สมบัติสิ่งของมีค่าก็เริ่มพบบ้างแล้วส่วนมากจะเป็นลูกปัดกําไลซึ่งเป็นเครื่องประดับนิยมของคนในยุคโบราณ การสันนิษฐานของกรมศิลปากรในเบื้องต้นนั้นได้ทําการสันนิษฐานว่าดินแดนที่ว่านี่น่าจะมีอายุก่อนจะมีศาสนาพุทธประมาณ3,000ปีขึ้นไปแบ่งได้สามยุคคือยุคหินยุคโลหะยุคดินเผาแล้วก็บางศพก็ยังมีกำไรคาอยู่โครงกระดูกที่พบทางวัดจะนำมาทำพิธีกรรมทางศาสนาชาวบ้านเชื่อว่าวิญญาณของเขาจะได้ไปสบายสักทีเขาลำบากมามากแล้ว เมื่อข่าวที่ว่าเนี่แพร่สะพัดออกไปนักเล่นหวยจากทุกสารทิศก็ไม่รอช้ารีบบึงกันจ้าจ้ามาที่วัดโปง่งมะนาวทันทีบรรยากาศภายในวัดที่เคยสงบเงียบก็กลับคึกคักทันตาเห็นบางคนก็เหมารถสองแถวบางคนก็ขี่รถเครื่องมาบางคนก็ขับรถมาจากจังหวัดที่อยู่ไกลๆโดยส่วนใหญ่เชื่อว่าที่วัดแห่งนี้จะต้องมีเลขเด็ดก็ทำให้รัวรานติดกันยาวเหยียด นอกจากนั้นก็ยังมีพวกทรงเจ้าเข้าผีจริงบ้างปลอมบ้างเดินทางมาที่วัดเพื่อทําพิธีการเข้าทรงบอกเลขเด็ดกับพวกของชาวบ้านเจ้าหน้าที่สายสืบของสถานีตํารวจภูธรอําเภอวังม่วงเล่าย้อนถึงเหตุการณ์ในช่วงนั้นว่าตํารวจเนี่ยได้เข้าไปแทรกตัวปะปนลอยู่ในกลุ่มชาวบ้านเพื่อจะคอยจับผิดสังเกตพฤติกรรมของคนทรงคนใบห้วใหวยพวกนี้หากพบว่าคนทรงเจ้ารายไหน มีการเรียกเก็บเงินทองจากชาวบ้านจะได้ทําการจับกุ่มตัวไปดําเนินคดียิ่งใกล้วันหวยออกคนยิ่งนั่นจําได้ว่าคนทรงรายหนึ่งให้เลข้่า58ชาวบ้านก็รีบกลับไปเล่นหวยลานวัดนี่ว่างไปในพริบตาเพราะชาวบ้านรีบกลับบ้านไปเล่นหวยกันปรากฏว่าหวยงวดนั้นออกเลข58จริงๆชาวบ้านก็แห่กันกลับมาที่วัดอีกคราวนี้มากกว่าเก่าหลายเท่าซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกเลขที่คนทรงบอกมาจริงๆ การขุดค้นยังคงดำเนินต่อไปแต่คราวนี้ทางกรมศิลปากรได้เข้ามาดำเนินการเองในว่าเครื่องมือและบุคลากรมีความรู้มากกว่าพวกชาวบ้านสิ่งของมีค่าก็ยังคงพบต่อไปเรื่อยๆเช่นกำไรสำริดลูกปัดด้วยความลึกที่ขุดนั้นประมาณเมตรขว่าๆก็พบแล้วทางกรมศิลป์ก็สันนิษฐานว่าถ้าขุดลึกลงไปอีกก็คงต้องเจออีกอย่างแน่นอนที่กล่าวมาก็คือที่มาของการขุดพบซากโครงกระดูกโบราณที่วัดป่งมะนาวเมื่อครั้งนั้น ขณะเดียวกันก็มีเรื่องราวอาถรรพ์เร้นลับเกิดขึ้นตามมาอีกมากมายโดยเริ่มแรกที่มีสิ่งผิดปกติก็คือสมัยก่อนนั้นที่วัดแห่งนี้จะไม่ไม,มีคนเข้ามาเลยบ้านเรือนผู้คนก็มีอยู่น้อยหลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังบอกว่าพระรูปไหนที่มาจำมันสาที่วัดปูงมะนาวจะมีความรู้สึกเหมือนกับมีคนมานอนอยู่ข้างๆบางครั้งก็ได้ยินเสียงคนหัวเราะคนคุยกันเบาๆแต่มองไม่เห็นเจ้าของเสียง วันหนึ่งมีครูมานอนด้วยเป็นครูที่มาสอนโรงเรียนที่เปิดเรียนกับทางวัดชื่อโรงเรียนบ้านโป่งมะนาววันนั้นครูไม่กลับมานอนเพราะว่ามัวไปเมาเหล้าที่อื่นกลับมาก็ตอนสว่างแล้วพอตกเวลาประมาณตีห้าพระท่านก็ลุกขึ้นจาวัดพอทําวัดเสร็จก็มองไปที่ที่นอนเห็นว่าครูกําลังนอนหลับท่านพระครูก็ถามว่าเป็นไงครูเมามากไงลุกไม่ไหวฮะตอนนั้นใกล้สว่างแล้ว พอใกล้จะบินธบาตก็เอะใจว่าทำไมครูไม่ตื่นสักทีแต่มองไปอีกทีก็ไม่เห็นมีใครนอนเลยพอออกไปบินธบัตก็เห็นครูเดินมาพระท่านก็ถามขึ้นว่าอ้าวตะกี้นี่เห็นครูนอนอยู่ที่นั่นนะลุกขึ้นมาเมื่อไหรครูก็บอกว่าเอะหลวงพ่อผมยังไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ย่งจะกลับมานี่แหละครับอีกเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นมาตอนที่มีพระบวชใหม่มาเดินจงกรมอยู่หน้าวัดตอนเช้ามืด เวลานั้นมีคนร่างใหญ่ตัวดำเนี่ยนั่งอยู่ใต้ต้นโพพอพระ,พระท่านเห็นท่านก็ถอยทันทีเพราะเชื่อว่าร่างที่พระรูปนั้นเห็นเน่ยเป็นเจ้าที่ซึ่งเป็นการปรากฏที่ชัดเจนมากทําให้พระรูปนั้นถึงกับขนลุกตั้งโดยที่ไม่อาจจะควบคุมได้เลยชาวบ้านในละแวกนั้นต่างก็มีความเชื่อว่าตําแหน่งที่พบโครงกระดูกมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ภายในวัดโป่งมะนาวนี้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นป่าช้าเก่าหรือว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างแน่นอน บางคนก็บอกว่าแถวนี้อาจจะเคยเป็นชุมชนใหญ่ในอดีตแล้วก็มีคนมาล้มตายกันเป็นจํานวนมากที่นี่ก็เลยเอามาฝังทับกันไว้เพราะว่าสมัยก่อนไม่มีการสร้างวัดขึ้นตรงบริเวณนี้โดยสาเหตุการเสียชีวิตของผู้คนจํานวนมากนี่ก็น่าจะเกิดจากสงครามหรือไม่ก็เกิดจากโรคระบาดหลักฐานที่ปรากฏแถวนี้ไม่มีบ้านคนสักหลังไม่มีปูนไม่มีหินไม่มีอะไรเลยแต่พอสันนิษฐานได้ว่า ไม่ใช่มารบกันตายแต่อาจจะมาเป็นโรคระบาดตายก็ได้สมัยนั้นเขาไม่ได้ถือเรื่องทิศคนตายจะหันศีรษะไปทางไหนก็ได้อายุคนตายโดยเฉลี่ยก็ไม่สูงมากนะักถ้าเป็นผู้ชายก็อายุประมาณสัก4ีกว่าปีถ้าเป็นผู้หญิงก็30กว่าปีทุกวันนี้ความแม่นยำเรื่องเลขเด็ดนี่ได้หายสาบสูญไปจากวัดโป่งมะนาวแล้วสภาพวัดก็เลยดูเงียบเหงาวางเวงไม่คึกคักเหมือนอย่างแต่ก่อน หลุมฝังศพมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ก็ถูกทิ้งให้อยู่อย่างอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวไม่มีใครสนใจคนทั่วไปที่เข้าวัดก็คิดว่าวัดนั้นมีพระเก่งหลวงพ่อมีวิชาอาคมสมัยก่อนคนมาที่วัดเพื่อขอหวยพอถูกหวยก็ดีใจเอาของมาถวายพระเอาพวงมาลัยมากราบไหว้กระดูคนตายแต่พอหวยไม่เข้าทุกอย่างก็เปลี่ยนไปคนข้างวัดแท้ๆก็ยังไม่เข้าวัดเลยนับระสาอะไรกับคนต่างถิ่นจะมาที่วัด ทุกคนก็คิดว่าที่นี่ไม่ขลังไม่เฮี้ยนเหมือนเมื่อก่อนแต่ใครจะรู้ว่าบางทีพลังของอำนาจลึกลับนั้นอาจจะยังมีอยู่เพียงแต่พวกเขายังไม่แสดงออกมาเท่านั้นเองเคยมีเด็กวัยรุ่นแสบมานอนข้างๆหลุมศพแต่ไม่ทันถึงเที่ยงคืนก็ต้องเพนออกจากวัดแทบไม่ทันเวลานี้เลิกคึกขนองไปหมดแล้วบางคนก็กลายเป็นคนครึ่งดีครึ่งบ้าหมอรักษาไม่หายพระผู้ใหญ่เคยเตือนแล้วแต่พวกเขาไม่เชื่อผลสุดท้ายก็ลงเอยกันแบบนี้ ครับนี่เป็นเรื่องเล่าคร้าวตำนานความเร้นลับของวัดปูงมะนาวสถานที่ที่เคยขุดพบซากกระดูกมนุษย์โบราณจำนวนมากถ้าหากว่าท่านผู้ใดต้องการจะเดินทางเข้าไปพิสูจน์พลังลี้ลับเหนือธรรมชาติก็เชิญนะครับวัดปูงมะนาวจังหวัดลบบุรีครับเรื่องแปลกๆที่มีที่มาจากวัดวารามเนี่ยท่านผู้ฟังวัดท่ากระดานนะครับวัดท่ากระดาน อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเนี่ยเป็นวัดเล็กๆที่มีความเงียบสงบไม่พลุกพล่านไม่มีความวุ่นวายไม่มีสีกาหน้าฉแฉล่มมาเดินพลุกพล่านในวัดเป็นวัดที่เพิ่งจะก่อสร้างเมื่อไม่นานมานี้สถานที่ตั้งของวัดท่ากระดานสมัยก่อนนั้นเชื่อว่าเป็นดินแดนของสมรภูมริรบแต่ว่าไม่มีหลักฐานยืนยันเรื่องดังกล่าวนี้นอกจากเหตุการณ์ที่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นเขาเจอมา พวกเขาเหล่านั้นเชื่อว่าปรากฏการที่เกิดขึ้นเป็นอั์วิญญาณของบรรพบุรุษไทยหากเอ่ยชื่อวัดท่ากระดานเนี่โดยที่ไม่บอกว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยก็จะต้องนึกถึงวัดที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีเพราะว่าวัดท่ากระดานเนี่ยบังเอิญเป็นชื่อสุดยอดพระเครื่องเมืองกาญจนบุรีสกุลพระตระกูลท่ากระดานซึ่งมีพุทธานุภาพในเรื่องของความคงกระพันชาตรี แต่ส่วนวัดท่ากระดานที่ชนบุรีเนี่ยกล่าวกันว่าเมื่อครั้งที่กรุงศรีธยาจะถูกกองทัพพม่าตีแตกสมเด็จพระเจ้าตากสินได้นำทหารหาร500คนตีฝ่าวงล้อมฝ่ายพมา่าเพื่อที่จะย้อนกลับมากอบกู้อิสรภาพในภายหลังเส้นทางการเดินทัพของพระเจ้าตากก็ล่องมาตามจังหวัดทางภาคตะวันออกซึ่งเป็นที่ตั้งของจังหวัดชนบุรีระยองและเมืองจันทบุรีการทำศึกในครั้งนั้นทัพพม่าส่วนหนึ่งได้ติดตามมาอย่างกระชั้นชิด เนื่องจากฝ่ายกองทัพพมา่ามีความเชื่อว่าถ้าหากปล่อยให้คนไทยกลุ่มนี้หนีรอดไปได้ศึกภายหน้าจะใหญ่หลวงแล้วก็เป็นการยากที่ทหารฝ่ายพมา่าจะปราบปรามได้การที่ทหารพม่าลุกไล่ทหารของพระเจ้าตากถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างยิ่งเนื่องจากภูมิประเทศของฝ่ายไทยฝ่ายทหารพม่าเนี่ยไม่มีความชนานาญเลยแม้แต่น้อยพระเจ้าตากทรงทราบว่าทหารพม่าย,ยกกองทัพตาม พระองค์ก็ทรงให้ทหารตั้งเป็นค่ายกลเปิดทางให้ฝ่ายพมา่าบุกเข้ามาโดยที่มีกองกําลังฝ่ายของพระเจ้าตากคอยโอบล้อมแผนการของพระเจ้าตากมีความฉลาดลึกล้ากองทหารพรมาร่าก็ตกอยู่ท่ามกลางวงล้อมทหารไทยจนหมดสิน้นฝ่ายทหารพม่าบางส่วนไม่คิดที่จะต่อสู้เนื่องจากรู้ว่าสู้ไปก็แพ้แต่เหล่าแม่ทัพนายกองไม่ยอมวางอาวุธแล้วก็ทําการหยิบอาวุธขึ้นมาต่อสู้กับทหารของพระเจ้าตากก็เกิดการประทะกันอย่างรุนแรง ทหารพมาร่าล้มตายเป็นจำนวนมากที่เหลือก็ทิ้งอาวุธหลบหนีกลับไปยังที่มัน่นจากคำบอกเล่าของชาวบ้านที่เชื่อว่าจุดที่เป็นสนามรบพุ่งระวังทหารของพระเจ้าตากกับทหารพมาร่าก็คือที่ตั้งของวัดท่ากระดานในเวลานี้ก็เพราะเส้นทางการเดินทัพในสมัยก่อนนั้นมีทางเดียวซึ่งเป็นทางบังคับนั่นก็คือเส้นทางที่จะต้องผ่านวัดท่ากระดานนั่นเองจะไปทางอื่นไม่ได้เลยยิ่งในสมัยก่อนยังไม่มีถนนหนทางการเดินทัพก็ต้องตัดไม้กรุยทางไปเรื่อยๆ ซึ่งก็ไม่สะดวกสบายเหมือนกับสมัยนี้ทางเดินเดิมที่พวกชาวบ้านใช้กันเป็นประจำก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดยังเป็นเส้นทางเดิมเส้นทางเดียวกับเส้นทางเดินทับสมัยก่อนนั่นแหละนอกจากนั้นยังมีคนพบอาวุธจำพวกหอกดาบโบราณสภาพชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้เป็นจำนวนมากฝังดินอยู่แล้วก็ยังพบกระดูกของมนุษย์เป็นจำนวนมากในพื้นที่ของวัดทำให้น่าเชื่อว่าบริเวณดังกล่าวน่าจะเป็นสนามรบมาก่อน คำบอกเล่าของชาวบ้านในละแวะกวัดท่ากระดานนี้อาจจะไม่สอดคล้องกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏซึ่งได้ระบุว่าเส้นทางการเคลื่อนทัพของพระเจ้าตากมุ่งไปทางอำเภอรศรีราชาจังหวัดชลบุรีแต่ว่าเปลี่ยนเส้นทางบริเวณเนินน้ําเรื่องนี้จึงต้องมอบให้เป็นเรื่องของวิจารณญาณของท่านผู้ฟังว่าควรจะเชื่อจากหลักฐานของฝ่ายใดอย่างไรก็ตามที่วัดพระท่ากระดานแห่งนี้ก็ได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นมาหลายครั้ง รวมทั้งทีมงานสร้างละครโทรทัศน์ก็เคยมาถ่ายทํนที่วัดแห่งนี้แต่ก็ต้องพบกับเหตุการณ์ประหลาดซึ่งเต็มไปมด้วยความน่าสะพึงกลัวก็ทําให้ต้องยกเลิกการถ่ายทํากลางคันจากเหตุผลหลายๆด้านก็ทําให้ชาวบ้านเชื่อว่าบริเวณที่ตั้งของวัดท่ากระดานครั้งหนึ่งจะต้องเคยเป็นสนามรบระหว่างกองทัพของพระเจ้าตากกับทหารของฝ่ายพม่าอย่างแน่นอน โดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่ผู้สูงอายุที่อยู่ในละแวกนั้นต่างก็พูดตรงกันว่าเคยพบกับเหตุการณ์แปลกๆเป็นต้นว่ามีเสียงของผู้คนเป็นจํานวนมากพากันโห่ร้องและมีเสียงคนร้องโหยหวนแสดงถึงความเจ็บปวดเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดทุกทรมานของผู้คนจํานวนมากนั้นมักจะเกิดขึ้นในตอนกลางคืนของวันสาคัญทางาศาสนาที่เป็นวันพระใหญ่อย่างวันเข้าพรรษาวันออกพรรษา ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะมีความเชื่อว่าวันพระใหญ่ในประตูนรกจะเปิดเพื่อให้บรรดาพูดผีปีศาจมารับกุศลผลบุญซึ่งญาติโยมทางโลกมนุษย์ได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลส่งไปให้ถ้าเป็นวันพระธรรมดาธรรมดาพวกผีชั้นต่ำที่มีบาปหนาจะไม่มีทางได้ออกมาเลยนอกจากนั้นยังเคยมีผู้พบเห็นปรากฏการประหลาดเกิดขึ้นหลายครั้งเช่นภาพของแสงสว่างที่พุ่งออกมาจากใต้ดินแสงนั้นมีความสว่างมากทีเดียว แล้วก็จะคงตัวอยู่พักหนึ่งก่อนแล้วค่อยๆเลือนลางจางหายไปบางครั้งก็จะมีผู้พบเห็นเป็นภาพลางๆของผู้คนเป็นจำนวนมากซึ่งเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณที่มาปรากฏให้เห็นเนื่องจากพวกเขายังคงไปผุดไปเกิดไม่ได้เพราะยังรับกรรมเก่าไม่หมดสภาพจึงเป็นแบบสัมภเวสีแต่ที่ได้ยินบ่อยมากก็คือเสียงคนเป็นจำนวนมากกำลังสู้รบกันมักจะได้ยินแต่เสียงแต่ไม่มีตัวตนปรากฏให้เห็น ปรากฏการประหลาดเร้นลับที่เกิดขึ้นณวัดท่ากระดานชนบุรีแห่งนี้แรกๆชาวบ้านที่อยู่ในละแวกวัดก็มีความตื่นกลัวแต่เมื่อได้พบเห็นแล้วก็ได้ยินบ่อยๆเข้าต่างก็ไม่กลัวกันแล้วที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเชื่อว่าวิญ,ญญาณทำอะไรเราไม่ได้ถ้าหากว่าจิตของเราเข้มแข็งทุกวันพระชาวบ้านจะนำกับข้าวกับปลามาทำบุญที่วัดท่ากระดานเพื่อเป็นการเสริมบุญบรารมีให้กับตัวเองในภพหน้าตามความเชื่อของาศาสนาพุทธแล้วก็ส่วนหนึ่ง ก็เป็นการแผ่บุญแผ่กุศลให้กับวีรชนนักรบคนกล้าของบรรพบุรุษไทยที่ท่านได้ล่วงลับไปแล้วนั่นเองครับก่อนจากกันวันนี้ครับขออ้างเอาพุทธภาษิตท,ที่ว่าจิตเตอสังกิริเถสุขติปฏิกังขาแปลว่าเมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขติเป็นอันหวังได้เมื่อจิตใจของเราไม่เศร้าหมอง เป็นเจ้าของความดีไม่มีศูนย์ยิ่งทำดีดีเสริมยิ่งเพิ่มพูนบริบูร์งดงามด้วยความดีถึงล้มหายตายจากภาคมนุษย์จะสิ้นสุดชีวงลงเป็นผีสุขติหวังได้วายชีวีไปสู่ที่สุขแสนแดนเทวาสวัสดีครับ